สวัสดีส้มๆที่เข้ารอบยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอบ็อกของพออีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้พอจะไปเบิ้ง5สเต็ปของ Master 7 FC อาจจะเป็นสิ่งที่ตัดสินในการลุ้นแชมป์เปปซี่ลาวลีก1ได้อย่างสมหวังดังใจซึ่งว่า5สเต็ปนี้จะไปเบิ้งในพิธีเปิดตัวของสโมสรสุดแข็งนักเตะและผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของวันที่9มีนา2022ที่ผ่านมาเนาะที่ห้องการสโมสร Master 7 FC ซึ่งว่าสิ่งที่น่าสนใจก็มีคือสเต็ปหนึ่งก็คือสโมสรมีการประกาศคณะบริหารงานของทีมอย่างเป็นทางการเพราะว่าในปีที่ผ่านมาก็มีเพียงการบริหารแบบครอบครัวเนาะซึ่งวันนี้จะเป็นการกล่าวสู่สโมสรอาซีบเนาะแน่นอนจะสร้างความมั่นใจกับ Master 7สร้างผลงานให้ดีกว่าในปีที่ผ่านมานั่นก็คือการเป็นแซมไปเบิ้งสเต็ปที่2ก็คือ Master 7มีการเปิดตัวสุดแข็งซึ่งมี4สีก็คือขาวเหลืองแดงและก็ฟ้าเนาะซึ่งว่าสุดเก่งของเพิ่นก็แม่นสีขาวเนาะสิว่าเคยมีการเป็นสุดเจ้าบ้านเนาะซึ่งสีนี้ก็เป็นสีความมั่นใจของทีมแฟนบานและก็อื่นๆไปเบิ้งสเต็ปที่3 Master 7ก็มีการแต่งตั้งทานจันดาลาพรเรียบวิสัยเนี่ยซึ่งเป็นหัวหน้าครูฝึกที่เคยมีประสบการณ์ในปี2020ก็คือการพาทีมคว้าอันดับ2ในลาวลีก1ในปี2020นั่นเองเนาะซึ่งว่าน้องนั่นก็ยังมีนักเตะจำนวน26คนที่ว่าได้ลงทะเบียนในแบบ4ลาวลีก1ปี2020นี่ซึ่งว่าคนที่น่าสนใจก็เป็นแก้วเวียงเพชรฤทธิเดชและก็บุญทวีศรีประสงค์รวมถึงสายสนคุณสำนานที่ว่าเคยดิ้นน้ำกันในตั้งแต่ปีสมัย2020เนาะที่พามาสเตอร์เซเว่นคว้าห้องแซมเนาะซึ่งเมื่อนักเตะที่เสริมเข้ามาใหม่ก็มีพุทธวีพรหมสารและก็สุขทาวีสุนาราพร้อมด้วยลาฟาเอลลาซาซึ่งว่าเป็นนักเตะของหน้าเซาและซินซึ่งจำนวนนี้เป็นได้ของดีมาจาก FC จันทบุรีนะที่ว่าบริส่งทีมเขาห่วมในลาวลีกหนึ่งปีนี้นอกนั้นก็ยังมีนักเตะต่างประเทศอีก2คนก็คืออาบดุลกาโนซึ่งเป็นกองกลางตัวฮับเซาเซียราลีโอนและก็มีทางโมฟีอาราบีซึ่งเป็นนักเตะกองกลางจากไนจีเรียนะจะต้องติดตามกันว่างวนักเตะจะสามารถซวยทีมมาสเตอร์เซเว่นได้หลายสำหรับในการลุ้นแชมป์แบบ4ลาวลีก1ปีนี้เนาะซึ่งจะไปเบิ่งสเต็ปที่4กันเลยก็คือทางมาสเตอร์เซเว่นก็ได้ผู้สนับสนุนถึง4ภาคส่วนท่านนุพลพรหมจักรประธานสโมสรมาสเตอร์เซเว่นเพิ่นก็ได้มีการเซ็นสัญญาร่วมกับท่านวิระไซคัมพิระพันเดชผู้อำนวยการบริษัทอีซูซุลาวบริการจำกัดเพียงผู้เดียวเนาะดังนั้นส่วนภาคส่วนที่2ก็เป็นทางทานวันประเสริฐวงมหัศศูนย์ออกกำลังกายเปเล่ฟิตเนสครับภาคส่วนที่3ก็ได้เซ็นสัญญากับทานพรมมาอ่อนสอนไซนะเจ้าของห้างเครื่องกีฬาโนอาสปอร์ตแวร์และภาคส่วนที่4ก็เป็นทานแก้วต้อมแก้วล่าผู้จัดการบริษัทนำดื่มไอเดียรี่จำกัดในไปเบิ้งสเต็ปที่5นำกันก็คือ Master 7 FC เป็นอีกตัวติดหนึ่งในเกือบ4ลาวลีก1ฤดูกาลนี้ซึ่งก็ได้มีการตั้งเป้าญาติถึงซ้ำจากปากประธานพลเองเนาะบทสัมภาษณ์ของประธานสโมสร Master 7 FC นำกันจากน้อยหนึ่งกันก่อนเนาะไม่ของปี2022ที่มาสเตอร์เซเว่นเขาได้เตรียมทีมปีนี้เขาก็ขอบใจซีเมนต์ชนและกับบรรดาสปอนเซอร์ที่เข้ามาช่วยพวกเขาเนาะมาสเตอร์เซเว่นแม้ว่าจะเป็นสโมสรน้อยแต่ว่าก็ปีนี้เขาถือว่าเขามีความพร้อมหลายเนาะทางด้านทีมบริหารเพราะเนื่องจากว่าข้าพเจ้าปีนี้ถือว่าเบาใจเนาะเมื่อมีทีมบริหารซึ่งเป็นทางการเนาะที่ผ่านมานั้นเขาเห็นในวัฒนธรรม family เนาะเป็นแบบวัฒนธรรมแบบครอบครัวแต่มื้อนี้เขาก็เห็นได้ว่ามี
ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานอย่างเช่นการสร้างเป็นอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยในการจัดระเบียบของทีมปีนี้ข้าพเจ้าก็มั่นใจว่า Master 7จะเฮ็ดได้ดีกว่าที่ผ่านมาเนาะอันนี้คือสิ่งที่เฮาพยายามเฮ็ดให้ได้ใช่สำหรับตารางการแข่งขันนัดมิตรของ Master 7 FCโดยการ2022มีนัดบุกไปยังกองทัพ FC ในวันที่13มีนา2022เวลา 16:00 ที่สนามกีฬากองทัพหลัก5อยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองซึ่งนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของ Master 7ก่อนที่ว่าจะลงแข่งขันนัดมิตรในการแข่งขัน FC ลาลีก1ไทยอาทิตย์นี้ถ้ามาคลิปนี้ก็ขอกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราเฮ็ดคลิปต่อๆไปขอขอบใจแล้วพบกันใหม่